อบงานอย่างนี้คือเหมือนจะกลับมาทำงานแล้วหรือไงครับก็ตอนนี้ก็เริ่มค่ะเพราะว่าก็ครบแล้ว4คนก็แบบว่าครบแล้วแล้วลูกก็เริ่มโตค่ะพี่ๆก็เริ่มโตน้องก็โอเคเลี้ยงง่ายอ่ะค่ะคนเล็กก็เลี้ยงง่ายวันนี้ก็เอามาด้วยนะเอามาด้วยมากันครบบ้านเลยคิดว่าจะปิดอู่แล้วใช่ปิดอู่แล้วครบแล้วทำไม4คนพอเหรอคะพอแล้วค่ะพอแล้วแบบวุ่นวายมั้ยล่ะแต่กี้บนเวทีจริงๆคือแบบทําบังใหม่เลยก็ใช่ใช่ใช่โอเคมั้ยคะโอเค2คู่ชายหญิงครบก็ครบแล้ว4คนก็กำลังดีค่ะเขาก็เล่นด้วยกันอย่างมีความสุขเด็กๆก็จะเพลิดเพลินมากตอนนี้เล่นกันแบบเล่นกันจริงๆอ่ะเล่นกันมันเลยพอเริ่มโตค่ะแล้วคนน้องพัฒนาการเขาก็จะเร็วจะดีเหมือนชิต้าเนี่ยจะแบบไปกับพี่เล่นกับพี่ได้เลยพี่แทนจะกลับมาทำงานก็มีโอกาสนะพลอยก็รู้สึกก็ใจเรารักอยู่แล้วใจเราชอบอยู่แล้วแล้วช่วงนี้ก็คือถ้าลูกๆเริ่มโตเริ่มไปโรงเรียนเราเริ่มมีเวลามากขึ้นก็อาจจะมีโอกาสได้มาทำงานมากขึ้นเสนอสถานะเปิดถ้าเกิดใครติดต่อมาก็พร้อมได้เลยช่วงนี้ก็ได้เลยค่ะมีผู้จัดติดต่อมาไหมก็ยังไม่ผู้จัดยังไม่ได้แน่นแต่ว่าก็มีเจอบ้างก็เกิดแล้วช่วงนี้ละครยังไม่รู้เลยค่ะว่าจะมีหรือเปล่าแต่เป็นงานครอบครัวอะไรอย่างงี้มีติดต่อมาไหมงานครอบครัวก็จะมีติดต่อมาอยู่บ่อยๆค่ะมีงานละครก็จะลงโฆษณาส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบคุณแม่คุณลูกอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าลูกเราเป็นคุณแม่ลูกดกไปแล้วเป็นคุณแม่ลูก4ไปแล้วเงี้ยค่ะก็โอเคเราก็เอนจอยละครงานละครพร้อมจะรับไหมอ่ะละครจริงๆถ้ามีโอกาสก็ยินดีนะคะถ้าเกิดเวลาได้แล้วก็ลูกๆสามีไม่ติดอะไรเนาะก็น่าจะมีโอกาสค่ะคุยกับสามีหรือยังว่าโอเคไหมเขาบอกโอเคเขาบอกโอเคแต่เขายังไม่รู้นี่ว่าแบบถ่ายละครจริงๆแล้วมันแบบใช้เวลามากแค่ไหนแต่เรารู้ไงเราก็แบบว่าโอ้มันเราก็จะรู้ว่ามันใช้เวลามันทำมาแต่ตัวเขาบอกโอเคเขาบอกโอเคเลยแล้วบทบาทที่จะกลับมาจริงๆมันต้องแบบแตกต่างจากเดิมมากแค่ไหนก็คิดถึงนะอย่างตอนนี้ถ้าคิดถึงว่าแบบได้เล่นละครแบบเนาะบทแซ่บๆก็น่าจะสนุกอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็อยากลองเล่นเราก็อยากเล่นเนี่ยก็คิดถึงแหละค่ะคิดถึงอยู่แต่ว่าภาระของคุณแม่ก็มีเยอะอยู่เดี๋ยวดูว่าแบบว่าจังหวะโอกาสมันจะได้กันไหมเนาะลูก4คนตอนนี้คือเหนื่อยคือหนักมันก็สนุกนะคะมันชินแล้วมากกว่าแต่ว่าเหนื่อยไหมหนักไหมก็ใช้ได้อยู่เหมือนกันเพราะว่าคนเล็กก็กำลังเล็กอยู่กำลังจะ2เดือนก็ยังให้นมแม่อยู่คนเล็กเนี่ยค่ะแล้วก็คนโตคนกลางคนเล็กเขาก็เริ่มเล่นด้วยกันแล้วแหละก็คือค่อนข้างสบายใจตรงที่ว่าดูพี่น้องเขารักกันแล้วก็พี่ก็เริ่มแบบปกครองน้องได้คนโตก็เริ่มแบบว่าหนึ่งสองสามนับเนี้ยน้องก็จะแบบหยุดทำหรืออะไรคือพี่เขาเริ่มแบบช่วยเราได้เยอะเหมือนกันคนโตเริ่มแบบว่าสอนน้องหรือว่าแบบคอนโทรลน้องให้เราได้เลยไงก็จะไม่ค่อยซนกันเท่าไหร่คุณบอกว่า4คนแล้วทำไมดูแลตัวเองได้ดีก็นิดนึงต้องนิดนึงเนาะยิ่งแบบเป็นคุณแม่แล้วอย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบดูแลเป็นพิเศษกว่าแบบสาวๆอีกเพราะพอเราคลอดลูกแล้วแบบหลายๆคนติดกันมันก็จะทำให้แบบสุขภาพด้วยอะไรหลายๆอย่างหุ่นรูปร่างเงี้ยเราก็จะห่วงเป็นพิเศษก็ต้องบำรุงดูแลเป็นพิเศษค่ะกับบางคนเป็นที่เลยใช่ไหมครับก็ถ้าแบบปิดอู่แล้วเงี้ยก็รู้สึกว่าแบบต้องตอนนี้แล้วแหละถ้าไม่เฟิร์มตอนนี้ไม่รู้จะเฟิร์มตอนไหนแล้วเงี้ยตอนนี้ก็ต้องกลับมาเฟิร์มให้ได้มากที่สุดเอาให้แบบว่าน้องเหมือนไม่มีลูกเลยพี่พลอยมีน้องคนไหนสายแววในวงการบ้างไหมคะสายแววเขาก็ดูแบบว่ายังแบบตามวัยมากกว่าค่ะยังสนุกที่จะเล่นที่จะอะไรตามวัยส่วนเรื่องแบบว่าชอบกล้าแสดงออกไหมเล่นไหมก็ตามวัยเหมือนกันก็มีบ้างที่แบบว่าคือเหมือนเราคิดว่าเราก็ไม่ได้คาดหวังว่าแบบลองให้เขาแบบลองมางานดูซิหรือไปถ่ายรายการดูซิดูว่าเขาจะแบบเป็นยังไงแต่เขาก็ถึงเวลาถ่ายจริงเขาก็ทำได้อะไรเงี้ยค่ะมีคนก็ชมว่าแบบลูกบ้านนี้หน้าตาดีทุกคนเลยขอบคุณค่ะขอบคุณขอบคุณค่ะมีติดต่อละครมาบ้างไหมคะตอนเด็กยังไม่มีค่ะอย่างละครเล่นมันก็ไม่รู้ว่าจะทำได้หรือเปล่าอย่างแบบมาอีเวนต์หรือแบบรายการเราก็ยังแบบห่วงๆแต่เราก็ไม่ได้แบบว่าเทรนเป็นพิเศษหรือว่าจะต้องแบบโฟกัสอะไรมากเราก็ลองปล่อยเขาไปตามธรรมชาติเนี่ยค่ะแต่พอมาถ่ายจริงเขาก็โอเคเขาก็เล่นด้วยอ่ะเขาก็เล่นด้วยมีตอบคำถามมีเล่นด้วยเรารู้สึกก็โอเคเหมือนกันอาจจะแบบอยู่ในสายเลือดถึงเวลามาก็สามารถได้